สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เติบโตรวดเร็วมากๆหากเราเนี่ยลองเปรียบเทียบจากภาพในอดีตท,ทุกวันนี้ไทยนะครับกลายเป็นประเทศอาเซียนที่ยืนหนึ่งในหล,หลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสยอย่างมากในช่วงนี้จะสังเกตเห็นได้จากการที่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินเต็มไปหมดเลยในประเทศไทยยิ่งใกล้เทศกาลสงกรานแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวนยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยนะครับเพิ่งจะมีการประกาศให้สงกรานไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อช่วงปลายป,ายปี2566ที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังไหลเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นและในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมาดูปฏิกิริยาของชาวต่างชาติชาวเวียดนามรายหนึ่งที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและเมื่อมาถึงกรุงเทพ เขาถึงกลับตะลึงนะครับกับเมืองกรุงเทพว่ามันสวยงามมากๆจนได้ตั้งคําถามว่าที่นี่เนี่ยมันคือกรุงเทพจริงๆใช่ไหมซึ่งหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้เขาจะพูดอะไรถึงกรุงเทพบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาเราก็จะเห็นชาวต่างชาติคนนี้เขาเนี่ยนะครับเป็นชาวเวียดนามที่ไปเติบโตในประเทศออสเตรเลียซึ่งเขาบอกว่าตัวงเขานั้นเคยมาเที่ยวในประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปี2565 และในปีนี้เขาก็ได้กลับมาเที่ยวอีกครั้งนะครับที่ประเทศไทยหลังจากที่เขาเนี่ยมาถึงประเทศไทยเขาก็บอกว่าภายในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งปีที่เขาเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกรุงเทพนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมมากมันเจริญมากกว่า1ปีที่แล้วจนเขาเนี่ยได้ตั้งคําถามว่าที่นี่มันคือกรุงเทพจริงๆใช่ไหมในระยะเวลาเพียงแค่1ปีทําไมกรุงเทพพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ ครั้งที่แล้วนะครับที่เขาเนี่ยเดินทางมากรุงเทพและมาถ่ายทำคอนเทนต์ลง YouTube กรุงเทพยังไม่เจริญขนาดนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่หน้าตึกแห่งหนึ่งที่หรูหรามากหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินไปรอบๆบ,บริเวณอาคารแห่งนี้ที่มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอาคารหรูแห่งนี้ซึ่งก็มีร้านอาหารร้านกาแฟและก็ของแบรนด์เนมอยู่หน้าตึกโดยเป็นร้านหลุยส์วิตตองนะครับ ซึ่งก็มีลูกค้าเนี่ยไปยืนต่อคิวกันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเนี่ยชาวเวียดนามคนนี้ก็ได้เดินเข้าไปในอาคารเขาบอกว่าอาคารแห่งนี้เนี่ยมันถูกออกแบบมาได้สวยงามมากๆมันดูเรียบง่ายสบายตาแต่ก็แฝงไปด้วยความหรูหราหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินไปสำรวจตึกนี้และก็ขึ้นไปยังชั้น4 ก็เป็นชั้นที่มีอาหารมากมายโดยที่ชาวเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าศูนย์อาหารในห้างสปปรรพสินค้าของประเทศไทยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วแล้วเขาเนี่ยก็ได้เดินสำรวจร้านอาหารเจอของกินมากมายก่อนที่จะเดินมาที่หน้าร้านหลุยวิตตองและด้วยความที่คิวเนี่ยมันแน่นเกินไปในตอนแรกนะครับเขาก็คิดว่าจะเข้าไปเดินชอปปิ้งในร้านหลุยวิตองแต่เขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเดินขึ้นไปบนสกายวอล์กแทนนะครับ หลังจากที่เดินขึ้นไปบนสกายวอล์กแล้วชาวเวียดนามคนนี้ก็เลยลองมองลงมาที่ถนนนะครับก็เห็นรถเป็นจำนวนมากเลยที่สัญจรไปมาทำให้เขาเนี่ยได้พูดออกมานะครับว่ากรุงเทพมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเมื่อหนึ่งปีที่แล้วที่เขาเนี่ยเดินทางมาที่กรุงเทพกรุงเทพยังไม่พัฒนาขนาดนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมและก็ไม่เปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือการจราจรในกรุงเทพ กรุงเทพยังรถติดเหมือนเดิมแต่จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทําให้ตัวของเขานะครับคิดว่ากรุงเทพนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากหลังจากนั้นเขาก็ได้ลองเดินไปขึ้น BTS ในระหว่างที่ชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยกำลังรอรถไฟฟ้าอยู่นะครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ทันสมัยมากขนาดเวียดนามนะครับยังไม่เจริญขนาดนี้กรุงเทพมีรถไฟฟ้ามีห้างสรรพสินค้าและก็มีแบรนด์เนมมากมายแถมรถไฟฟ้าที่กรุงเทพนั้นก็ยังมีประตูกั้นอัตโนมัติป้องกันไม่ให้คนเนี่ยตกลงไปในรางรถไฟอีกด้วยในขณะที่ออสเตรเลียและก็เวียดนามไม่มีประตูแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยก็ได้เดินขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ไปลงที่สถานีแห่งหนึ่งแล้วก็เดินไปยังห้างสปปรรพสินค้าซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับก็ทําให้ชาวเวียดนามคนนี้เขาตกใจเป็นอย่างมากเขบอกว่าห้างสปปรรพสินค้าในบริเวณแถวนี้มันดูแปลกตาไปมาก จากนั้นนะครับเขาก็เดินไปเรื่อยๆหนุ่มชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยก็บอกว่าบนทางเดินของรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีการตกแต่งที่สวยงามมากและพื้นเนี่ยก็สะอาดมากๆเช่นเดียวกันไม่มีแม้แต่ขยะเลยซึ่งมันก็ทันสมัยมากๆและความทันสมัยนี้เองก็จะดึงดูดเงินเข้าสู่ประเทศไทยได้มหาศาลจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเยอะขึ้นทำให้เขาเนี่ยนะครับเข้าใจในทันทีว่า ทำไมกรุงเทพมหานครถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากๆของชาวต่างชาติชาวเวียดนามคนนี้ก็ยังพูดต่ออีกว่าตัวเขานั้นนะครับเป็นคนที่เดินทางไปห้างสปปรรพสินค้าบ่อยมากเขาเนี่ยจึงไม่ค่อยที่จะตื่นเต้นเวลาที่เห็นห้างสปปรรพสินค้าแต่ที่กรุงเทพเนี่ยมันทําให้เขาตื่นเต้นเป็นอย่างมากและสิ่งที่ทําให้เขานั้นตื่นเต้นก็คือการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยการออกแบบที่ยอดเยี่ยมนี้ทําให้ห้างแห นี้มันดูโดดเด่นมากห้างสปปรรพสินค้าที่นี่มีทั้งหมด10ชั้นจากนั้นนะครับเขาก็ได้เดินหาร้านอาหารที่เขาเด็กกาลังอยากจะกินซึ่งก็เป็นร้านอาหารตะวันตกและเมื่อกินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินออกไปเที่ยวชมห้างสรรพสินค้าต่อโดยที่ดุ่มชาวเวียดนามคนนี้เขาบอกว่าร้านอาหารที่นี่เนี่ยมันอร่อยมากและสะอาดดีจากนั้นนะครับเขาก็เดินออกจากห้างสปปรรพสินค้า แล้วก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยดีใจมากๆที่ได้กลับมากรุงเทพอีกครั้งซึ่งที่นี่เนี่ยทุกอย่างเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ของหนุ่มชาวเวียดนามรายหนึ่งที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยในรอบหนึ่งปีแล้วก็มีการพูดถึงประเทศไทยว่ากรุงเทพเนี่ยจเจริญขึ้นมากกว่าเมื่อหปีที่แล้ว ในระยะเวลาเพียงแค่หปีกรุงเทพพัฒนาไปเร็วมากจนชาวเวียดนามคนนี้ถึงกับเอ่ยปากชมและแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่ชาวเวียดนามคนนี้เขาได้ถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับประเทศไทยและพูดชื่นชมประเทศไทยมากขนาดนี้<ม>ก็ได้มีชาวต่างชาติคนอื่นๆเข้ามาพูดถึงประเทศไทยในแนวเดียวกันมากมายเลยนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์แรกชาวต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยในอนาคต ก็จะเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกในการพักผ่อนล้ำสมัยที่สุดผสมผสานกับวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในโลกผู้คนจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆจะเดินทางและก็หลั่งไหลเข้าไปเที่ยวในกรุงเทพมหานครและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยจริงๆฉันเพิ่งเห็นประเทศไทยจากวิดีโอนี้ขอบคุณที่นำวิดีโอนี้นะครับและก็พูดถึงประเทศไทยมาแบ่งปันให้ฉันเนี่ยได้รับชมถึงความทันสมัยของประเทศไทยและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาตินะครับคนนี้เขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าที่หรูหราที่สุดในโลกน่าจะอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งก็คือห้างไอคอนสยามและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า เมืองไทยหรือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกและแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทุกคนคาดหวังว่าจะต้องไปที่เมืองนี้ให้ได้ในชีวิตและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีแค่กรุงเทพประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งอื่นๆอีกมากมายให้คุณเนี่ยได้ลองไปสัมผัส และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้ก็ต่างเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพของประเทศไทยหรือสิงคโปร์และก็ฟิลิปปิน และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าฉันเคยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่งและฉันคิดว่าห้างไอคอนสยามในเมืองไทยนั้นมันหรูหรามากๆและก็ดูเจริญหูเจริญตาที่สุดแล้วและความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันจับตาดูกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากๆฉันตกใจกับเมืองนี้ และความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งจะมาเที่ยวในประเทศไทยผู้คนในประเทศไทยนั้นเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากและฉันหวังว่าในเร็วนี้ฉันจะได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยอีกและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาต,าชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าในประเทศไทยที่ดูจากวิดีโอของชาวเวียดนามคนนี้เนี่ยมันทันสมัยมากมาก และเขาก็อยากจะลองมาเที่ยวประเทศไทยสักครั้งและความคิดเห็นต่อมาของชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาบอกว่าความทันสมัยของกรุงเทพมหานครบง่งบอกถึงสเสน่ห์ทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่แตกต่างจากเมืองตะวันตกเลยเป็นเมืองที่ทันสมัยอีกเมืองหนึ่งโดยในกระบวนการล้างความสำคัญของทางวัฒนธรรมและก็อัตลักษณ์ของตัวเอง ฉันเนี่ยเดินทางไปในกรุงเทพในช่วงวันหยุดช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังเกตเห็นการเจือจางสเสน่ห์และก็พลังของมันทีละน้อยตามการเวลาสำหรับฉันแล้วสิ่งนั้นไม่ก้าวหน้าแต่เป็นการถดถอยเนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยมาเยือนที่เมืองนี้เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมไทยเพียงเพื่อพบว่าพวกเขานั้นไม่ได้ละทิ้งเมืองที่ทันสมัยของตัวเอง วิวัฒนาการของกรุงเทพจะนำแต่ความเสื่อมทรามมาสู่วัฒนธรรมไทยมันน่าเศร้าจริงๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของชาวต่างชาติชาวเวียดนามคนหนึ่งที่เขาเนี่ยนะครับได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้และก็ความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงประเทศไทยนะครับที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังซึ่งหากชอบใจหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง คอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปของชาวต่างชาติคนไหนที่พูดถึงประเทศไทยอีกต้องติดตามและรอรับชมกันในวิดีโอหน้านะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ